เมื่อเราถามถึงทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเกาะอังกฤษยุคสมัยนี้เชื่อเถอะว่า80%ของคำตอบที่จะได้ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตั้งแต่ยุค2010เป็นต้นมาพวกเขาคือทีมที่ลงทุนมากมายมหาศาลและเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาได้อย่างก้าวกระโดดจนทุกวันนี้ชื่อของเรือใบสีฟ้ากลายเป็นทีมชั้นนำของยุโรปเป็นที่เรียบร้อยไม่มีแชมป์ไหนในระดับสโมสรที่แมนซิตี้ลงแข่งแล้วไม่สามารถคว้ามาครองได้อีกแต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็แอบน่าตกใจสักเล็กน้อยนะครับกับชุดข้อมูลบางอย่างที่ทำให้เราแปลกใจซึ่งนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นไม่ใช่ทีมที่จะขายนักเตะได้แพงสักเท่าไหร่นักหากไม่นับในกรณีของฮูเลียนอัลวาเรสที่เพิ่งย้ายไปตราหมีแล้วก็เรือใบสีฟ้าเพิ่งจะมีนักเตะที่ขายได้เงินเกิน30 ล้านปอนด์อยู่เพียงแค่8 คนเท่านั้นนะครับทั้งที่ผ่านมานั้นพวกเขามีนักเตะชื่อชั้นระดับโลกมากมายซึ่งในวันนี้นะครับพวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กได้รวบรวมรายชื่อทั้ง8 แข้งนั้นมาไว้ให้แล้วเราจะไปดูกันว่าจนถึงตอนนี้พวกเขาทั้ง8เป็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยหมายเหตุนะครับค่าเหนื่อยทั้งหมดอ้างอิงจาก transfermarket.com และไม่นับรวมโบนัสที่จ่ายเพิ่มที่หลังนะครับอันดับ8รวมริยัดมาเลส 30.4 ล้านปอนด์ไปอัลอาลีฤดูกาล 2023-2024 หลังจากมาเลสเป็นส่วนสำคัญในแชมป์พรีเมียร์ลีกประวัติศาสตร์ของเลสเตอร์ซิตี้ฤดูกาล 2015-2016 จากนั้นเขาก็กลายมาเป็นนักเตะเรือใบสีฟ้าในปี2018ด้วยค่าตัวระดับ60ล้านปอนด์เพียงแต่ว่าบทบาทสำคัญของเขาที่ซิตี้นั้นลดลงอย่างมากนะครับเขาไม่ค่อยมีช่วงเวลาที่ดีเท่าไหร่นักในสีเสื้อของเรือใบสีฟ้าและย้ายออกจากทีมไปอยู่กับอัลอาลีทีมจากซาอุดิโปลีกในปี2023ด้วยราคา35ล้านยูโรหรือราวๆ 30.4 ล้านปอนด์พร้อมกับโรเบโตฟิมิโน่ฟรองเกซี่กราบิเบก้าเมรีเดมิราและเอดูอาร์เมดีในโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ของลีกนะครับพร้อมรับค่าเหนื่อยมหาศาลราวๆ 860,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ส่วนผลงานในสนามนั้นมาเรสลงเล่นให้กับอัลอาลีไปทั้งสิ้น34นัดนะครับยิงไป12ประตู15แอสซิสต์เรียกได้ว่าไม่เลวเลยทีเดียวสำหรับนักเตะที่อายุ33ปีแบบนี้อันดับ8รวมอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก 30.4 ล้านปอนด์ไปอาร์เซนอลฤดูกาล 2022-2023ก็คือผลผลิตที่คุ้มค่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะตั้งแต่ที่เซเชนโก้นั้นเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าจากสโมสร FC อูฟ่าทีมในลีกรัสเซียโดยค่าตัว 1.7 ล้านปอนด์ในปี2016เขาก็มีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับเซเชนโก้อยู่กับทีมมานานกว่า6ฤดูกาลนะครับตั้งแต่ที่กลับมาจากยืมตัวกับ PSV Eindhoven ในปี2017เขาก็ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามากขึ้นด้วยความอเนกประสงค์ที่สามารถเล่นในหลายตำแหน่งนะครับเขาประสบความสำเร็จคว้าแชมป์กับซิตี้มากมายก่อนจะอำลาทีมไปในช่วงซัมเมอร์ปี2022เพื่อไปอยู่กับอาร์เซนอลด้วยตัวระดับ30ล้านปอนด์ในวัย25ปีตอนนั้นฤดูกาลแรกซิเชนโก้กลายเป็นนักเตะคนสำคัญของอาร์เซนอลแทบจะในทันทีนะครับแต่ก็น่าเสียดายที่เจ้าตัวนั้นบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งและบางทีน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ซิเชนโก้ในวัย27ปีอาจจะไม่ได้ไปต่อกับอาร์เซนอลแล้วนะครับอันดับ6ดานิโล 31.5 ล้านปอนด์ไปยูเวนตุสฤดูกาล 2019-2020ดานิโรหลุยดาซิวาหรือดานิโรนั้นคนนี้คือแบ็คขวาชาวบราซิลที่ย้ายมาจากเรอัลมาดริดในปี2017ด้วยค่าตัวกว่า 26.5 ล้านปอนด์ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรือโชคร้ายของแบ็คขวารายนี้นะครับเพราะในซัมเมอร์ที่เขามาถึงนั้นมันคือซัมเมอร์เดียวกับที่แมนซิตี้นั้นไปคว้าคายวอลเกอร์เข้ามาพอดีซึ่งก็อย่างที่รู้กันว่าณเวลานั้นวอลเกอร์คือแบ็คขวาอันดับ1ของพรีเมียร์ลีกและน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ดานิโรย้ายออกจากแมนซิตี้นะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่2 ฤดูกาลซัมเมอร์2019เขาก็ถูกขายให้กับยูเวนตุสโดยเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงร่วมกับการซื้อชูอัลคานเซโลแล้วเราก็แปลกใจไม่น้อยเลยทีเดียวที่จนถึงตอนนี้เรายังได้เห็นเขาอยู่ที่ตูรินซึ่งก็ได้เพียงพอแล้วนะครับที่ดานิโรกลายเป็นกัปตันทีมต่างชาติคนแรกของยูเวนตุสที่ไม่ได้ไปโคอิตาลีนั้นตั้งแต่ปี1965อันดับ5นะครับโคพาเมอร์ 42.5 ล้านปอนด์ไปเชลซีฤดูกาล 2023-2024หลังจากได้เห็นโคพาเมอร์เซ็นสัญญากับเชลซีในวันที่1กันยายนปี2023เชื่อว่าหลายคนคงเห็นเหมือนกันว่านี่คือแพนิคบายช่วงท้ายตลาดของสิงห์บุรีชัดๆหลังจากนั้นนะครับเจ้าหนูพาเมอร์กับตอกหน้าทุกคนที่คิดอย่างนั้นนะครับด้วยผลงานในสนามเพราะเขาคือสิ่งดีๆเพียงไม่กี่อย่างของเชลซีในฤดูกาลที่แล้วเลยก็ว่าได้เขาคือเดอะแบกของทีมเราคงไม่อยากจินตนาการหรอกว่าหากไม่มีพาเมอร์เชลซีจะแย่ไปได้ถึงขั้นไหนกันเขาเปลี่ยนจากไอ้หนูที่ลงสนามให้กับซิตี้19เกมที่ไม่เคยยิงประตูได้เป็นแข้งตัวหลักนักสังหารจุดโทษที่เลือดเย็นของเชลซี22ประตูในพรีเมียร์ลีกจากการลงสนามทั้งหมด33นัดมันคือตัวเลขที่บ้ามากๆและการยิงจุดโทษที่มีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 100% 9ประตูจาก9ครั้งนับตั้งแต่ย้ายมาเชลซีก็เป็นตัวเลขที่โคตรบ้าเลยเช่นเดียวกันอันดับ4เลรอยซาเน่ 44.7 ล้านปอนด์ไปไบเยอร์มิวนิกฤดูกาล 2020-2021ซิตี้ดึงริมเส้นชาวเยอรมันเข้าสู่ทีมด้วยค่าตัวระดับ37ล้านปอนด์ในปี2016ด้วยวัย20ปีซาเน่คือแข้งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์เขามีฝีเท้าและความจัดจ้านที่หาตัวจับได้ยากนะครับและเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างมากกับซิตี้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาสิ้นฤดูกาลนะครับกับเรือใบสีฟ้าซาเน่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยเอเบลคัพ1สมัยลีกคัพ3สมัยพร้อมด้วยรางวัลส่วนตัวอีกมากมายซึ่งนั่นรวมไปถึงรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA อีกด้วยนะครับจากนั้นเขาก็ย้ายกลับไปยังเยอรมันอีกครั้งกับบาเยอร์มิวนิกในปี2020ซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม
3คว้าแชมป์บุนเดสลีกา3ปีติดกันก่อนจะมาพลาดกับเลเวอร์คูเซ่นในฤดูกาลล่าสุดและแชมป์บอลทั่วอีก4รายการพี่แต่ว่าตอนนี้ความท้าทายในอาชีพของเขานั้นอาจจะแทบไม่เหลือแล้วก็ได้นะครับเพราะช่วงหลังๆนั้นฟอร์มของซาเน่นั้นเรียกได้ว่าขัดหูขัดตาแฟนบอลเป็นอย่างมากและสถานะของเขาในทีมเสือใต้นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะแน่นอนเหมือนในช่วง 2-3 ปีก่อนแล้วอันดับ3กาเบรียลเชซุส45ล้านปอนด์ไปอาร์เซนอลฤดูกาล 2022-2023อาจจะว่ากันตามตรงนะครับการย้ายไปอาร์เซนอลของกาเบรียลเชซุสในปี2022นั้นก็สร้างความฮือฮาได้มากพอสมควรเช่นเดียวกันกับวันที่เขาเซ็นสัญญามาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าเป็นที่รู้กันดีว่าแมนซิตี้คว้าตัวเจ้าหนูเชซุสเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ปี2016แต่ถึงอย่างนั้นเรือใบสีฟ้าและแฟนๆเองก็ยินดีที่จะรอเขาเข้ามาสู่ทีมในช่วงต้นปี2017แล้วเขาก็ไม่ทำให้แฟนบอลที่รอคอยผิดหวังนะครับเชซุสเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะแข้งดาวรุ่งผู้เป็นดาวยิงเบอร์2รองจากคุณอาเกโร่แม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นแข้งหมายเลข9แบบดั้งเดิมแต่เขาก็สามารถยืนเป็นตัวริมเส้นแบบกองหน้าสมัยใหม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับหลังจากการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมก็ดูเหมือนว่าผลงานที่ดีที่สุดของเขาจะเป็นเพียงแค่14ประตูในฤดูกาล 2019-2020 และเช่นเดียวกันกับที่อาร์เซนอลนะครับเชซุสมีส่วนร่วมกับเกมเขามีช่วงเวลาที่ดีกับทีมเพียงแต่ว่าประตูของเขานั้นอาจจะน้อยไปหน่อยเท่านั้นเองอันดับ2เฟรรันตอเรส 46.8 ล้านปอนด์ไปบาร์เซโลนาฤดูกาล 2021-2022มันค่อนข้างจะผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับสำหรับช่วงเวลาทั้งหมดที่เฟรรันตอเรสใช้ร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และยิ่งมันถูกขั้นด้วยการบาดเจ็บแล้วด้วยเนี่ยมันยิ่งดูน้อยเข้าไปใหญ่เลยนะครับเฟรรันแทบไม่ได้ทิ้งผลงานอะไรที่น่าจดจำไว้ที่เอติฮัดสเตเดียมเลยนะครับตลอดระยะเวลา1ฤดูกาลครึ่งที่อยู่กับซิตี้และสิ่งเดียวที่ซิตี้จะจำเขาได้ไม่ลืมก็คือกำไรงามๆที่ได้จากการขายเขาไปที่บาร์เซโลนาในช่วงฤดูหนาวปี2022แล้วก็เช่นกันนะครับเพราะที่บาร์ซ่าเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดว่าเฟรรันตอเรสนั้นคุ้มค่าหรือเปล่าแต่การยิงไปทั้งสิ้น25ประตูกับ13แอสซิสต์จากการลงสนามทั้งสิ้น113นัดตลอด2ปีครึ่งพร้อมกับแชมป์ลาลิก้าและซูเปอร์คัพในระดับราคา55ล้านยูโรหรือราว 46.8 ล้านปอนด์มันก็ดูจะน้อยเกินไปสักหน่อยอันดับ1ราฮีมสเตอร์ลิง 47.5 ล้านปอนด์ไปเชลซีฤดูกาล 2022-2023แก้มน่าตกใจเหมือนกันนะครับที่หากเราไม่นับการย้ายตัวของฮูเรียนอัลวาเรสที่เพิ่งจะเกิดขึ้นราฮีมสเตอร์ลิงคือนักเตะที่แพงที่สุดที่แมนซิตี้เคยขายด้วยราคาเพียงแค่ 47.5 ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแต่หากนับต้นทุนที่ซิตี้ซื้อเข้ามาจากลิเวอร์พูลแล้วล่ะก็บอกเลยว่านะครับเรือใบสีฟ้านั้นใช้งานเขาได้คุ้มค่าทุกปอนด์ทุกเพนนีแล้วแหละครับเพราะตั้งแต่ที่สเตอร์ลิงย้ายมาซิตี้ในปี2015ด้วยราคา49ล้านปอนด์นะครับเขาก็อยู่กับทีมมานานกว่า7ฤดูกาลและคว้าแชมป์มากมายกับสโมสรเขาคือแข้งที่ได้รับโอกาสมาตลอดและแม้ว่าช่วงหลังๆจะโดนแฟนๆบ่นเสียมากกว่าเนื่องจากการที่ใช้โอกาสบางทีก็สิ้นเปลืองเกินไปของเขาเพียงแต่ว่าการย้ายไปยังเชลซีนั้นสเตอร์ลิงก็ยังคงเป็นสเตอร์ลิงนะครับเขายังคงใช้โอกาสได้อย่างสิ้นเปลืองเหมือนเดิมและนั่นก็อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เรานั้นไม่ได้เห็นราฮีมสเตอร์ลิงในศึกยูโร2024กับทีมชาติอังกฤษเอาจริงๆก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับที่ดีลเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากปี2020ซึ่งตอนนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนภาพจำกันสักหน่อยแล้วจากที่ว่าซิตี้นั้นเป็นทีมที่ซื้อเข้ามาใช้งานอย่างเดียวเป็นทีมที่มีนักเตะขายออกกับเขาแล้วเหมือนกันและหลังจากนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นแมนซิตี้ขายนักเตะทำกำไรมากขึ้นแล้วก็ได้และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์